ตอนนี้เราก็เดินทางมายัง3ขวบของน้องโบแล้วนะคะเมื่อกี้แฮปปี้เบิร์ธเดย์ไปใช่ไหมต่อไปเนี่ยจะเป็นยังไงแตงว่านะโบเนี่ยก็ดูแจ่มใสเหมือนเดิมเลยนะคะแต่ว่า3ขวบของน้องหมาเนี่ยถ้าเทียบกับคนแล้วก็ถือว่าอายุค่อนข้างเยอะแล้วล่ะไปดูกันต่อวันนี้พ่อเขาบอกว่ามีอะไรจะมาเซอร์ไพรส์เราทุกคนนี่คือวันหยุดแล้วพวกเราจะไปเที่ยวกันว้าวเตรียมตัวแพ็คกระเป๋าได้เลยสุดยอดค่ะพ่อเฮ้ไปเที่ยวหรอแล้วเราจะไปที่ไหนล่ะฮาวายยุโรปญี่ปุ่นหรือว่าจะไปเมืองไทยดีเอาล่ะแต่อย่างน้อยเราก็ต้องมาเก็บกระเป๋าก่อนนะคะเพื่อนๆเอาถาดอาหารไปเอาของเล่นน้องหมาไปแล้วก็เอาเชือกแสนรักของโบด้วยถึงแพ็คกระเป๋าเรียบร้อยบอยบอยแล้วทำไมเอาหัวออกมานอกเครื่องบินได้แบบนั้นล่ะเดินทางแล้วนะจ๊ะยูฮูโอ้โหวันหยุดแสนสนุกเลยค่ะหุยไปเที่ยวแบบนี้เนี่ยต้องมีอะไรสนุกสนุกอีกแน่โอ้โหโบอยากได้ของขวัญจากเซนต้าไหมอุ๊ยมีของขวัญทั้งหมด3กล่องด้วยกันน่าจะเป็นก่อนที่เราจะไปท่องเที่ยวนะคะเนี่ยงั้นถ่ายรูปเก็บไว้กันละกันเอาของขวัญกล่องไหนดีโบต้องขอดมก่อนกล่องขวาก็ดีกล่องซ้ายก็ดีงั้นเริ่มตั้งแต่กล่องขวานี่ละกันเปิดกล่องนี้ขึ้นมาขอให้ได้เป็นอาหารน้องหมาสูตรพิเศษเย้ยอะไรอ่ะโอ้โหเป็นบ้านใหม่ Oh my god สุดยอดโอ้โหเลือกได้ดีดิเจ้าโบแต่ต่อไปเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ดีอย่างที่นายคิดงั้นเลือกเป็นกล่องซ้ายต่อกล่องนี้ล่ะแงม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 ค่อยๆแกะทีละนิดแกะทีละนิดเฮ้ยตาเบิกกว้างนี่มันโบรองนอนแบบพิเศษโอ้โหรู้สึกว่าคุณพ่อเนี่ยจะเงินเดือนออกแล้วเนี่ยเลยซื้อของแพงๆให้เราหมดเลยแม่ทำไมมันหยิบถูกฉันกะว่าจะเอาไปขายมือสองซะหน่อยเงินกล่องสุดท้ายค่ะแงม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 แกะ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 ออกมาแล้วก็ย้อยนี่มันกระดูกอันใหญ่เท่าฝาบ้านโหแปลว่านะเจ้าโบเนี่ยน่าจะถูกใจอันกลางที่สุดแล้วล่ะเย้ได้ข่าวว่านายเนี่ยได้กระดูกเหรอใช่ครับเจ้านายโอ้ยตอนนี้เนี่ยฉันก็อายุทั้งหมด8ขวบกว่าแล้วฉันว่าฉันจะเลิกจุงนายแล้วนะเนี่ยอย่าเพิ่งเลิกจุงเลยครับเจ้านายเดี๋ยวกระดูกพุนเราไม่ได้ออกกำลังกายนานเรามาดูชุดของเจ้าโบบ้างดีกว่านะคะมีชุดอะไรบ้างโอ้ my god ชุดพ่อครัวนี่คือสวยงามมากๆเลยค่ะแล้วก็ไปตกแต่งบ้านกันสักหน่อยนะคะตอนนี้แป้งมีกระดูกเยอะมากเพราะว่าสมัคร VIP มานะความชั่วของเราเนี่ยก็ทะลุหลอดไปเลยนะคะงั้นเริ่มจากการสร้างบ้านตึ๊บมีถาดอาหารนะคะไว้ข้างๆบ้านด้วยเพิ่มเป็นที่บังลมนะคะโอ้โหเพิ่มเข้าไปอีกบ้านของเรายังกับทะเลบอลเลยด้านในนะมีโซนสำหรับการวิ่งเล่นนะคะแล้วก็ที่นอนใหญ่ขึ้นส่วนเครื่องเล่นหมานะคะก็จะมีเป็นห่วงใช่ไหมแล้วก็เป็นที่สำหรับซิกแซกมีที่ฝึกหมาแบบกระโดดหยองแหยงด้วยล้อมรั้วเป็นสีแบบนี้เพิ่มบ้านแบบโหหรูหราอลังการนี่มันอาหรับชัดๆเลยใส่ของเล่นที่เราถูกใจนะคะเป็นอันนี้ละกันดูเข้ากับตัวบ้านดีโอเคงั้นไปเล่นกันต่อเลยค่ะบายบายนะที่รักคุณจะไปที่ไหนคะเอาก็ไปทำงานสิไม่ฉันทำงานหาเงินหรือไงอะที่รักไปทำงานแบบนี้ฉันไปนั่งดูเน็ตฟลิกซ์ดีกว่าเดี๋ยวเจ้านายไม่ยอมปิดประตูอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวโจรก็เข้าบ้านกันพอดีเอาไงดีล่ะจะออกไปโลดแล่นด้านนอกหรือว่าเราจะปิดประตูให้เจ้านายดีเริ่มตั้งแต่วิธีแรกเลยค่ะปิดประตูแล้วกันป๊อบนี่แน่ปิดประตูให้เจ้านายดีกว่าอึ๊บเดี๋ยวมีโจรเข้ามาละยุ่งเลยดีมากเลยโบกลับมาอีกครั้งนึงค่ะแป้งบอกเลยนะว่าน้องหมาของเราเนี่ยจะต้องเป็นน้องหมานรกนะคะเราจะให้เขาเลือกวิธีที่แย่ๆเป็นวิธีสุดท้ายงั้นออกไปข้างนอกเลยแง่ถ่ายภาพไปด้วยว่าหมาตัวนี้วิ่งออกไปอุ๊ยเดี๋ยวนะนี่มันโอ้สวัสดีตกหลุมรักเอาแล้ว
ไอ้หนุ่มออกมาแบบนี้เนี่ยเจ้านายไม่ว่าหรือยังไงโอ้ยไม่ว่าหรอกครับถ้าเกิดว่าออกมาแล้วเจอคนสวยๆแบบคุณเนี่ยมันก็คุ้มจะแย่อยู่แล้วเอายังไงดีล่ะระหว่างเข้าไปจูจุ๊บเธอเข้าไปเลียหน้าเธอหรือว่าจะทำเรื่องไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่โอเคงั้นเข้าไปจูจุ๊บกันละกันขอดมแป๊บจุ๊บๆๆๆๆอุ๊ยเอาขาแนบกันด้วยแบบนี้เนี่ยเราจะต้องได้ลูกหมาอย่างแน่นอนการออกจากบ้านในครั้งนี้คือการผจญภัยที่ยิ่งใหญ่ของน้องโบจูจุ๊บไปแล้วถือว่าความสัมพันธ์ดีมากๆเลยนะคะเนี่ยต่อไปทำการดูสูดดมฟิตนี่สูดดมสูดดมๆๆว้าเสียมารยาทจริงๆเลยและดมอะไรนักหนาเนี่ยฮะดมก่อนอ้ายจริงๆแล้วเนี่ยสัญชาตญาณของน้องหมานะคะถ้าดมก้นกันเดี๋ยวมันจะเกิดความรักได้ง่ายมากขึ้นนะโอ้ยตอนนี้ดูเหมือนว่าความรักระหว่างน้องโบกกับหมาสาวเนี่ยจะแน่นแฟ้นกว่าเดิมเป็นหัวใจสองดวงเชียวล่ะแล้วก็มาถึงวิธีสุดท้ายค่ะเลียหน้าเธอ โอ้ยเลียหน้าแบบนี้แปลว่านะสาวน่าจะไม่มองแน่เลยไอโบไม่ได้แปรงฟันมาตั้งหลายปีแล้วนะเนี่ยตั้งแต่เกิดอ่ะขอเลียหน้าหน่อยปากเหม็นไม่พอแถมจะมีเชื้อโรคอีกต่างหากฉันจะรักแกดีไหมเนี่ยวันต่อมาครั้งที่แล้วฉันเห็นแกออกไปนะไอ้โบนะฉันจะฝึกแกให้เป็นหมาที่ดีกว่าเดิมโบผิดไปแล้วโบแค่เจอรักแท้นะเอาล่ะทำการหมุนไปตามที่เจ้าของบอกนะคะนี่กระโดดแคร์ครับห้องเนื้อทำการกระโดดดีมากไอโบและจากนั้นทำการนอนพูดให้มันเชื่อฟังนะไม่งั้นวันนี้ไม่ได้กินอาหารหมาแน่ครับนอนครับแกงตายครับ ดีมากดีมากดีมากพูดให้มันง่ายๆแบบนี้สิดีโอ้โหยังคงเป็นหมาเลวอยู่นะคะตอนนี้เฮ้ยๆๆดูไอ้เด็กคนนั้นดิจูงหมามาด้วยเอ้ยอะไรกันเนี่ยอุ้ยโดนอะไรไปดูตามาตาเรือเลยอ้าเอ้ยโอ้โหโอ้โหแกลุมผู้หญิงแบบนี้เหรอทั้งเตะมันอยู่นี่โอ้ยไอคนที่ใส่เสื้อแดงนี่มันโจรนี่นาใช่ๆๆหมามันน่ะเคยกัดฉันจัดการมันเลยโอ้โหเราจะทำยังไงดีระหว่างปกป้องเจ้าของของเราทำให้พวกเขากลัวหรือว่าจะทำการจอยเดมร่วมวงด้วยร่วมวงด้วยนี่แน่ดีมากไอ้หมาน้อยนี่หลังจากที่แกเนี่ยยังไม่ผู้หญิงคนนี้แล้วถ้าเขาไล่ออกจากบ้านเนี่ยแกมาอยู่บ้านฉันได้เลยฮ่อง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 งั้นต่อไปนะคะเราจะทำการปกป้องเจ้าของนี่แน่กังฟูไฟติงเฮ้ยไอ้หมานี่มันเป็นหมาอะไรกันเนี่ยก็เป็นหมาเทพยังไงล่ะไปเถอะครับเจ้าของเราไปซื้ออาหารหมากันดีกว่าฮ่องเรายังเหลือวิธีสุดท้ายอยู่ค่ะทำให้พวกเขากลัวแล้วหมาเนี่ยมันจะทำยังไงล่ะลองดูแล้วกันฉันคือเด็กกูหมาว้ายฉันจะกินเลือดพวกแกโอ้ยลอยได้ด้วยโอ้โหวันต่อมาที่รักจ๊ะคือว่าพวกเราก็ไม่ได้สวีทกิ๊กกิ้วกันมานานแล้วว้ายเอ้ยบาดสีบาดทะเลิงแบบนี้มันไม่ดีจริงๆเลยและเดี๋ยวนะมีเจ้าโบยืนมองอยู่อย่างนี้เนี่ยนะควรจะทำยังไงระหว่างทำการปิดตาเดินหนีหรือว่าโอ้โหเข้าร่วม คือยังไงไปจูบเจ้าของด้วยอย่างนั้นเหรออันนี้เดี๋ยวไว้เลือกเป็นวิธีสุดท้ายแล้วกันนะคะเริ่มจากการปิดตาแล้วกันฮึบไม่เอาอะไม่อยากดูโบขอปิดตาไม่งั้นมาดูอีกวิธีหนึ่งนะคะนั่นก็คือทำการเข้าร่วมเจ้านายขอจุ๊บด้วยว้ายไอ้โบคนกำลังสวีทกันอยู่ลูบหัวโบบ้างสิจุ๊บแบบนั้นมั่งเย้ยนี่เจ้าหมานะคะมันก็แบ๊วๆใสๆเหมือนกันนะคือก็ไม่รู้หรอกว่าเจ้าของจะสวีทกันหรือเปล่าแต่จริงๆเขาก็คิดว่าเล่นกันนั่นเองเอาละโบเอ้ยว่าไงครับไปเอากระดูกมาว้าวนี่สนามเด็กเล่นเนี่ยเหมือนกับเกมร้อยวันเลยนะคะเราต้องทำการ
รอเจ้าโบไปเอากระดูกมาให้เจ้าของนี่ก็เป็นการฝึกอย่างหนึ่งจ้อยโอ้โหชนเสาไฟฟ้าล้มตึงไปเลยกลับมาโบห้องห้องห้องโบอยากเล่นในนี้เออฮ่าเฮ้ยมันแรงเกินไปเอ้ยไม่เอาแล้วสิกีขวางตรงนี้เนี่ยมันอันตรายมากเลยดีมากเลยนี่ฉันเต้นโชว์ด้วยนี่คือการแสดงความยินดีอะไรกันครับเนี่ยไปครับโอ้โหผ่านมา4ปีกับอีก6เดือนนะคะดูโบนี่มีเทคโนโลยีต่างๆด้วยเอาจรวดมาจากไหนก็ไม่รู้แถมยังเปลี่ยนชุดเธอรู้ไหมว่าหมาพันธุ์ไหนฉลาดที่สุดหมาพันธุ์ไหนก็ฉลาดเหมือนกันหมดนั่นแหละนะเออก็จริงอะนะแต่ว่าถ้าเลี้ยงหมาแต่พันธุ์เดิมๆนายก็จะได้หมาที่แบบว่านิสัยแบบเดิมนี่หนูอยากจะเลี้ยงหมาพันธุ์ใหม่บ้างไหมเราลองเปลี่ยนน้องหมาบ้านดีกว่าเอาเป็นนี่เลยหลายจุดเย้ยโบทำการเปลี่ยนสกินเต้นๆฮงฮงดัมเบิลเชียนมาแล้วจ้าว้าวผ่านไปอีก3เดือนนะคะตอนนี้4ปี9เดือนแล้วนี่เธอจะไปออกเดทกับฉันไหมจ๊ะน้องหมาสุดสวยได้สิฮั่งฮั่งฮั่งจะไปเดทที่ไหนดีปิกนิกเหรอหรือว่าดินเนอร์ใต้แสงเทียนหรือว่าจะอาบน้ำด้วยกันแบบสนุกสุดๆลองไปปิกนิกดูละกันมาเดี๋ยวฉันจะพาเธอไปปิกนิกในสวนนะจ๊ะจริงเหรอจ๊ะเจ้าโบงั้นฉันขอสปาเกตตี้เด้อไม่มีหรอกจ๊ะมีแต่ผลไม้อุ๊ยนอนใต้ต้นไม้น่ารักมากเลยต่อไปนะคะวิธีที่2เราจะพาสาวคนนี้เนี่ยไปออกเดทใต้แสงเทียนเอาล่ะฉันได้เอาอาหารเบ็ดมาให้เธอด้วยส่วนของฉันเป็นกระดูกอันใหญ่โอ้ยเจ้าโหยทำไมกินแบบบูมมามขนาดนี้เจยรับบ่ได้มาดูที่วิธีสุดท้ายกันบ้างค่ะการอาบน้ำแช่น้ำแสนสนุกมาเถอะหลังบ้านของฉันเนี่ยมีอ่างอาบน้ำด้วยนะฉันขอฟองเยอะๆได้ไหมโบได้สิโอ้โหเอาฟองเยอะๆนี่ก็ต้องไปอาบน้ำของอ่างเจ้าของน้ำร้อนพอดีไหมเจ้าดีมากเลยค่ะสวีทจุ๊บฉันรักนายนะเจ้าโบโหยไม่อยากจะเชื่อเลยนะว่าน้องหมาเนี่ยจะพอดรักกันแบบโรแมนติกสุดๆและแป้งคิดว่านะเดี๋ยวจะต้องมีลูกหมาตัวน้อยๆแน่เลยไปดูกันต่อลุ้นแล้ว5ปีจ้าจุ๊บจุ๊บว้าวพี่โบค่ะชอบกินอาหารที่พี่โบออกมาให้จังเลยโอ้ยเดี๋ยวเฮ้ยสาวคนนี้ฉันปิ๊งมากเลยอ่ะเฮ้ยอะไรเนี่ยฮะโหยฉันขอสาวคนนั้นได้ไหมแม่ขนฟูนั่นน่ะฉันชอบเดี๋ยวสิฉันน่ะเดทกับเธอมาตั้ง2วันแล้วแล้วนายจะมาแย่งแบบนี้ได้ยังไงฮะเราจะเลือกวิธีไหนระหว่างปกป้องแม่สาวขนฟูหรือว่าให้เธอแบบเจ้าชู้ไปเลยหรือว่าจะเดินหนีแบบแปลกๆนะคะงั้นเริ่มจากนี่ถ้าตามความจริงแล้วเนี่ยเราต้องปกป้องยังไงยังไงฮะเอ๊เอาดินี่เตะเข้าไปโอ้โหฝ่ามือนี่ฉันไม่อยู่กับแกแล้วเป็นวันพันแม่หรือเปล่าคะเนี่ยพี่โบแน่นอนจ้ะพี่เท่หล่อแล้วก็สุขภาพดีมากว้าวมาต่อกันอีกครั้งนึงค่ะครั้งนี้เนี่ยเราจะหนีเธอไปเลยให้เธออยู่กับไอ้เจ้าหมาดำตัวนี้เฮ้ยหยุดก่อนไอ้น้องอุ้ยอย่ามาเรียกฉันว่าน้องนะฉันอายุตั้ง5ขวบแล้วทำการวิ่งหนีไปเลยเอาไงมากัดกันเปล่าไม่เอาอ่ะยอมหนีดีกว่าโอ้โหและเจ้าหมาขนฟูสีขาวก็ไปกับเจ้าดำนั่นช่างเป็นภาพที่บาดตาบาดใจเหลือเกินครั้งนี้เราจะใช้วิธีการชั่วร้ายวิธีฮ่าฮ่านี่ทำตัวเจ้าชู้ไปเลยมารักฉันดีกว่านะจ๊ะเจ้าดำมันไม่ใช่อย่างที่ฉันคิดโอเคก็ได้หลังจากวันนั้นโบก็ไม่เคยเจอแม่หมาขนฟูนั่นอีกเลยเป็นระยะเวลา3อาทิตย์ตอนนี้โบ5ปีกับอีก3เดือนแล้วนะจ๊ะเอาล่ะฉันจะฝึกความฉลาดของแกอยู่ถ้วยไหนกันนะถ้วยกลางถ้วยกลางเอ้ยถ้วยแรกถ้วยแรกถ้วยสุดท้ายแล้วโอ้โหเที่ยวถ้วยกลางอีกครั้งนึง
เฮ้ยใช่ไหมน่าจะใช่นะคะถ้วยกลางอันนี้แน่นอนครับเจ้านายสุดยอดมาก good boy good boy เย้ได้รับคะแนนหมาดีขึ้นมาอีกค่ะเฮ้ยนี่ดูนี่สิเห็นในหมู่บ้านเนี่ยเขาบอกว่าจะมีการประกวดหมาโชว์ด้วยนะโบนายก็จะเข้าประกวดด้วยใช่ไหมถามโบก่อนไหมเนี่ยโบทำอะไรไม่เป็นเลยถึงแม้ว่าจะมองแก้วออกจะแบบหมุนตัวได้นอนได้แต่ว่าก็ไม่ใช่แบบเป็นหมาประกวดขนาดนั้นเอาไงดีเลือกเป็นชุดสิงโตซูเปอร์แมนหรือว่าชุดปีศาจอุ้ยถ้าเป็นชุดสิงโตเนี่ยต้องน่ารักมากๆแน่เลยค่ะทุกคนเอาชุดสิงโตครับโอ้โหชุดสิงโตได้รับคะแนนอันดับหนึ่งว้ายมีแฟนสาวของเรามาดูหน้าเวทีด้วยต่อไปจัดการเอาชุดซูเปอร์แมนเลยละกันนี่เย้ชุดซูเปอร์แมนก็ได้รับรางวัลอันดับหนึ่งวู้ฮู้สุดยอดจะบอกว่าชุดไหนนะคะก็น่าจะได้รับคะแนนอันดับหนึ่งเหมือนกันเพราะว่ามีหมาประกวดแค่ตัวเดียวหลังจากที่ได้ประกวดผมก็เอาเงินทั้งหมดมาเลี้ยงฮอตดอกเธอเอาละเรามากินกันให้สนุกดีกว่านะจ๊ะที่รักก็ได้ฉันจะเลิกโกรธเธอเฮ้ยหลังจากที่กินข้าวอะไรเสร็จเรียบร้อยทั้งสองตัวก็ไปสวีทกันแล้วก็เกิดลูกมาค่ะเอาลูกชื่ออะไรดีพ่อชื่อโบลูกชื่อไอบี้เย้ยินดีต้อนรับนะบี้จังนี่ก็อยากรู้จังเลยนะว่าบีจางเนี่ยจะเป็นหมาพันธุ์อะไรนะคะทุกคนเพราะว่าหมาตัวแม่เนี่ยก็เป็นขนฟูสวยๆเลยส่วนตัวเรานี่ก็เป็นลายจุดมันจะต้องเป็นหมาที่น่ารักมากแน่ๆมาเธอเดี๋ยวฉันพานายไปเดินเล่นนะวันนี้รู้สึกว่าถนนจะโล่งๆแปลกๆนะเนี่ยโอ้โหเจ้านายว่าไงปวดอะปวดมากเลยโอ้โหแล้วมาปวดอะไรตรงนี้ล่ะเราจะไปอึที่ไหนดีระหว่างซอกตึกนะคะแถวถนนนี่เลยหรือว่าจะไปอึใส่เจ้านายของเราหรือว่าจะไปอึที่บ้านอึตรงนี้เลยละกันโอ้โหทิ้งกันเฮ้ยจะเฮ้ยอะไรกันเนี่ยไปดูหมาเลยนายน่ะสิไม่เดินดูตามม้าตามเรือเหยียบอึหมาลื่นซะงั้นน่ะมาดูอีกสักครั้งนึงแล้วกันนะคะถ้าเกิดว่าเราอึใส่เจ้าของล่ะจะเป็นยังไงนี่แน่กระโดดขึ้นมาแล้วโอ้โหอึบนหัวนี่คือภาพแห่งความประทับใจ